ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม if one ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับในส่วนคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตในวันนี้ทุกคนหรือว่าหลังการอัปเดตของวันพฤหัสกันเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คนักเตะทุกคนรวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆหรือว่าสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็ทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมกันนะครับครบ 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID กันอย่างแน่นอนครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก่อนเน้นย้ำกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสทุกคนตัวเกมก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมคนก็คือเริ่มปิดตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมานะครับจนถึงประมาณ 15:00 นไม่รวมเวลาเลื่อนนะทุกคนย้ำนะครับว่าตัวเกมจะเปิดประมาณ 15:00 หรือว่า 15:00 ไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของโคนามิอยู่แล้วนี่นะครับก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับการเปิดให้เล่นนะทุกคนหรือว่าตัวเกมเปิดประมาณ15:00 นะครับเรามาดูในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้กันบ้างแล้วกันทุกคนเริ่มที่สิ่งที่เราต้องเจอทุกวันกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของล็อกอินโบนัสครับคนนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันนะทุกคนรับไป 60,000 GP แล้วก็50อีฟูวันคอยหรือว่า50ทอนครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับและต่อมาคือในส่วนการแจกฟรี500อีฟันพอยต์นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Watch and Gate 500อีฟันพอยต์นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับก็ไม่สามารถรับได้เลยนะครับเพราะว่ามันหมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่สามารถรับได้แล้วนี่นะครับสำหรับการแจกฟรีเพิ่มเติม500อีฟันพอยต์นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างกันนะครับว่ามีแพ็คไหนหายไปกันบ้างแล้วก็จะมีแพ็คไหนกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้หลังการอัปเดตทุกคนก็มาเริ่มรับชมกันเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่อย่างแรกก็คือในส่วนของการ์ดอีพิกกันก่อนคนสำหรับสัปดาห์ล่าสุดหรือว่าแพ็คที่เพิ่งหมดอายุไปนะครับเป็นตำนานของอาร์เซนอลคนนำทัพโดยเมเทสักเกอร์นะครับจิวิโตซิลวามคนแล้วก็เฟรดดี้ลุงเบิร์นะครับเป็น3ตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลคนที่เพิ่งหมดอายุไปนะครับก็มีใครเปิดกันบ้างหรือว่ามีใครหมดไปเท่าไหร่กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งแพ็คก็คือแพ็คของ Epic Japan คนนำทัพโดยซิโก้นะครับโอกาซากิคนแล้วก็อินุอีนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับเมื่อเกมเปิดมาก็ไม่เจอแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็ควันนี้นะครับตัวเกมก็ได้มีการยืนยันคร่าวๆมาเลยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดโชว์ทางทุกคนนั่นก็คือเป็นการ์ดกองกลางของโชว์ทางนะครับมีชื่อว่าเกมชิงกินพาสครับทุกคนก็ตัวเกมนะครับได้มีการเปิดเผยเงามาตามนี้เลยครับสำหรับ3เงาของเกมชิงกินพาสนะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำการหาข้อมูลมาเลยนะครับว่าในส่วนของเงานี้นะครับมีใครกันบ้างก็ได้หน้าตามาประมาณนี้เลยครับนำทัพโดยโทนี่โกสจากเรอัลมาดริดครับทุกคนมาโก้เวราติจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับปิดท้ายด้วยจูดเบลลิงแฮมจากทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างที่ผมได้ทำการหาข้อมูลมานะครับสำหรับ3นักเตะของเกมเชงกินพาร์ทหรือว่าการ์ดโชว์ไทม์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับเมื่อเกมเปิดมาก็จะมีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ดของโชว์ไทม์หรือว่าแพ็คของโชว์ไทม์ที่มีมาให้เปิดนะทุกคนก็คือเป็น3นักเตะของกองกลางอะไรประมาณนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับว่านำทัพโดยโทนี่โกสนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็เป็นมาโก้เวราตินะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับต่อมาเป็นในส่วนของแพ็คลีกซิลิชันคนก็คือเจลิก MVP นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ10นักเตะของ MVP แล้วก็อีก90นักเตะสแตนดาร์ดของเจลีนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีแพ็คไหนที่มาแทนที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาทำการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของ Player of the Week คนหรือว่า POTW นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ10นักเตะของปัจจุบันที่เพิ่งหมดอายุไปก็นำทัพโดยคริสเตียนโรมิโร่นักคนเตโอเฮอร์นันเดสฟาเบียนรุยนะครับโฟฟาน่าเลรอยซาเน่พลอิลคายกุนโดกันนะครับโรมิลูลูกากูอเล็กซองลากาเซตนะครับบาดินชิลทุกคนฟาเบนสกี้นะครับและก็เกรย์นะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ
ช่วยนักเตะของ Player of the Week ที่ไม้เปิดในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์ของสัปดาห์นี้กันบ้างคนหรือว่าการคาดการณ์แพ็คของ Player of the Week ที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตกันบ้างกันนะครับเริ่มที่สื่อแรกคนก้อยการคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนำทับโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้คนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับราฮิมสเตอร์ริงแซดกานาบีนะครับต่อด้วยเอเซ่คนเบเมอร์นะครับอเล็กคริเมนโดทุกคนโดกูนะครับต่อด้วยผู้รักษาประตูของเอสมอนซ่านะครับปิดท้ายด้วยเอสสุพิยานแล้วก็กองกลางตัวรับ DMF อีก1คนนะครับนี่คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับอยากได้ใครกันบ้างหรือเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูสื่อที่2กันบ้างแล้วกันผมก็สำหรับสื่อที่2นะครับเป็นของเพจเล่นแต่เป๊ดทุกคนหรือว่าเพจของคนไทยเลยนะครับสำหรับเพจเล่นแต่เป๊ดก็ให้การคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับนำทับโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้เป็นคนบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแซดกานาบีเป็นคนเบเมอร์นะครับปาเยสก็เป็นคนโดกูนะครับอเล็กกรีเมนโดทุกคนผู้รักษาประตูของเอสมอนซ่านะครับต่อด้วยเอสซูบิยานครับทุกคนอเล็กบาวเด้นะครับปิดท้ายด้วยกองหลังเซนเตอร์แบ็กของเซลติกอีก1คนนะครับแล้วก็มีแถมก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อีก1คนนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเพจเล่นแต่เป๊ดทุกคนก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับรอใครกันอยู่บ้างหรืออยากได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของ Player of the Week หรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง2แพ็คก็คือแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คของคลับเซเลคชั่นของมาลายูเวนตุสนะครับอันนี้ก็หมดอายุไปในส่วนของวันจันทร์หน้านะทุกคนรวมไปถึงแพ็คของคลับเซเลคชั่นอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวอลุ่ม3นะครับอันนี้ก็หมดอายุในส่วนของวันจันทร์เช่นกันนะครับสำหรับ2แพ็คที่หมดอายุไปในวันจันทร์นะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะทั้งหมดนะครับเรามาดูในส่วนของอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอีเวนท์ที่มีการแจกฟรีกันบ้างแล้วกันนะทุกคนก็วันนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็คือ2อีเวนท์เลยด้วยกันนะครับมีอีเวนท์ไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันเลยทุกคนเริ่มที่อีเวนท์แรกนะครับเป็นในส่วนของทัวร์อีเวนท์ของพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเชนเดียวทุกคนหรือว่าการเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week หรือว่า POTW นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็คฟรี1ครั้งนะครับต่อมาเป็นในส่วนของ Challenge Event ของ Premier League อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับการแจกฟรี50ทองหรือว่า50 Eiffel Coin ทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรี50ทองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2อีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในวันนี้หลังการอัปเดตนะครับแล้วก็2อีเวนต์ที่เหลือคุณก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในวันจันทร์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์อีเวนต์ของ J League นะครับการแจกฟรีไอเทมเพิ่มสกิลทุกคนรวมไปถึงการแจกทองฟรีเพิ่มเติม50ทองจาก Challenge Event ของ J League นะครับก็2อีเวนต์นี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันจันทร์หน้านี่เองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับก็สำหรับในส่วนของนักเตะนะครับรอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการยืนยันแล้วเดี๋ยวข่าวสารให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับ eFootball 2023นะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม If One ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Eback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็คอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ